ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Travel and Health ปกติกันเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับ 9-10 นาฬิกากับผมอาจารย์สมชายพรัตมาพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์โด่งจิตนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรายการของเรานั้นสามารถชมได้ทั้งทางช่องทีวีทั้งออนไลน์ทาง YouTube หลากหลายช่องทางนะครับสัปดาห์นี้นั้นอาทิตย์นี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับที่เขาพยายามที่จะขยายเส้นทางบินและเพิ่มเที่ยวบินรองรับในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวดีที่การท่องเที่ยวเขาได้เปิดเผยว่าสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์นั้นได้ประกาศขยายเส้นบินและเพิ่มเที่ยวบินรับวินเทอร์ซีซั่นตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้าด้วยนี่ก็ถือเป็นข่าวที่เดี๋ยวจะพูดคุยกันครับประเทศไทยนั้นเป็นโลเคชั่นของหนังฮอลลีวูดหลากหลายเรื่องนะครับปีนี้เนี่ยมีหนังฮอลลีวูดเข้ามาถ่ายทำ400กว่าเรื่อง400กว่าเรื่องครึ่งปีเนี่ยถ่ายไปแล้ว200กว่าเรื่องเยอะมากครับและเราจะคุยกันถึงในช่วงเบรก2ก็เรื่องของจูราสสิคพาร์คภาค4จูราสสิคเนี่ยผมดูตั้งแต่ผมยังเด็กๆภาค1 2 3ไปแล้วภาค4เนี่ยจะมาถ่ายที่เมืองไทยครับนะทั้งกรุงเทพกระบี่ตรังครับนะหลักๆจะอยู่ที่กระบี่รวมทั้งภูเก็ตด้วยเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับกองถ่ายอย่างหนังดังอย่างจูราสสิคพาร์คเนี่ยครับภาค4เขาใช้โลเคชั่นในประเทศไทยและแน่นอนครับช่วง3ของรายการเป็นตอนสุดท้ายตอนที่3แล้วของคุณหมอแบงค์เกี่ยวกับเรื่องราวอาหารทำลายหัวใจนะทำลายอาหารทำลายหัวใจนะครับซึ่งเป็นตอนที่3แล้วครับนะครับเป็นการให้ความรู้กับการดูแลหัวใจของเราและแน่นอนช่วงท้ายของรายการเป็นเรื่องสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.อธิวัฒน์กันเอาเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะครับที่ถือเป็นข่าวดีทั้งเรื่องของสายการบินนะครับในเดือนนี้ก็มีข่าวดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณเสริมศักดิ์พรมพานิชที่เขาบอกว่ายิ้มออกเลยเพราะสาเหตุที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวยิ้มออกเพราะว่าหลายแอร์ไลน์ก็คือหลายสายการบินน่ะครับมีแนวโน้มขยายเส้นทางบินและเพิ่มเที่ยวบินรับช่วงควอเตอร์4หรือไตรมาสที่4ของประเทศไทยในปีนี้ครับนะซึ่งการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาได้เปิดเผยถึงเรื่องของสายการบินที่จะเพิ่มเที่ยวบินแน่นอนความชัดเจนที่ตอนนี้เราเห็นแล้วคือสายการบิน
ออสเตรียแอร์ไลน์ออสเตรียนี่คือสายการบินของชาติออสเตรียอยู่ในยุโรปอยู่ในยุโรปนะครับถ้าผมพูดถึงเขาเรียกประเทศนี้ก็ต้องรู้สึกเวียนนาใช่ไหมใช่กรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงครับออสเตรียเนี่ยออสเตรียเนี่ยผมเคยไปมาแล้ว3ครั้งแล้วครับนะกรุงเวียนนาเนี่ยนะการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เปิดเผยถึงสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ที่ประกาศขยายเส้นทางบินแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินรับในช่วงฤดูหนาววินเทอร์ซีซั่นฤดูกาลหนาวซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ปี2024ยาวไปถึง2025หลายเส้นทางเลยนะโดยหนึ่งในนั้นคือการเพิ่มเที่ยวบินเวียนนาแบงคอกครับจากกรุงเวียนนามากรุงเทพครับเพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจะเพิ่มจากสัปดาห์ละ7เที่ยวบินเป็นสัปดาห์ละ13เที่ยวบินเรียกว่าเกือบจะเท่าตัวนึงเลยนะใช่เป็นการเพิ่มถึง 86% ครับนี่มิสเตอร์เบนดันชาชาวนะครับซึ่งเป็นซีเนียร์ไดเรคเตอร์เซลของ Southeast Asia ครับแล้วก็ Pacific ของลูฟท์ฮันซากรุ๊ปนะครับได้ออกมาย้ำว่าเส้นทางบินเวียนนาแบงคอกนั้นมีมาตั้งแต่ปีคศ1988นะโอ้ตอนนั้นผม2ขวบนะครับผม2ขวบเป็นไงใช่1988ผมเกิด1986แล้วก็ไทยนั้นเป็นเดสทิเนชันที่นักท่องเที่ยวยุโรปให้ความสนใจมากครับครับนี่ทีนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะที่สายการบินออสเตรียแอร์ไลน์เนี่ยจะกลับมาบินอีกครั้งครับเส้นทางจากกรุงเวียนนามากรุงเทพนะทั้งนี้เขาบอกว่าเป็นผลมาจากนโยบายไอชินายทัวริซึมไทยแลนด์ของการท่องเที่ยวครับที่ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือทางการตลาดแล้วก็การเปิดสินค้าและบริการใหม่ๆซึ่งทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยก็คาดการว่าในช่วงวินเทอร์ซีซั่น2024ถึง2025หรือในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยจะมีจำนวนเที่ยวบินบินตรงสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะสำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตก็คือที่สายการบินจากเยอรมันก็คือจากแฟรงก์เฟิร์ตมาแบงคอกครับแล้วก็ไปภูเก็ตนะรวมทั้งเส้นทางที่ซูริกมาภูเก็ตอีกนะครับและล่าสุดเป็นการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของ Austrian Airlines ก็คือเวียนนาแบงคอกครับที่สามารถเพิ่มที่นั่งในช่วงของไฮซีซั่นได้อีกประมาณ 127,000 ที่นั่งครับในช่วงไฮซีซั่นของปี24ถึง25โอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับเพราะว่าการเพิ่มเที่ยวบินจากกลุ่มยุโรปมันก็ทำให้มีการจองซีทมาเที่ยวเมืองไทยได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ใกล้เคียงกับออสเตรียเนี่ยคือประเทศออสเตรียกับประเทศไทยเนี่ยเขาเคยบินกันมานานแล้วแต่หยุดไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาบินใหม่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เขาพูดกันเสมอว่าลองไปเที่ยวออสเตรียดูสิกรุงเวียนนาเนี่ยสวยงามมากๆอาจารย์เคยไปไหมเคยไป3ครั้งแล้วสามครั้งผมไม่เคยพระราชวังเชิงบุญเนี่ยเป็นยังไงไหนลองเล่าลองดูข้อมูลในพระราชวังเชิงบุญเนี่ยพระราชวังเชิงบุญพระราชวังเชิงบุญเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของกรุงเวียนนานะครับเพราะว่าจำลองรูปแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสนี่นี่เข้าวิกิพีเดียเลยนะผมไปเที่ยวที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนี่ยไปทั้งสมัยที่การท่องเที่ยวเชิญไปด้วยแล้วก็ไปงานเองด้วยเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จ3ครั้งนี่กรุงเวียนนากลางกรุงเนี่ยมีเส้นทางจักรยานปั่นนะครับเป็นไงเอาเล่าถึงพระราชวังเชิญบุญในพระราชวังเชิญบุญเนี่ยเขาบอกว่าตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮาฟบวกนะครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่18นะครับจนถึงพ.ศ.2461นะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าศิลปะการตกแต่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบชั้นเยี่ยมเลยนะชั้นเยี่ยมจำนวนมากภายในอุทยานเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกด้วยนะครับเมื่อปี2295แปลว่าในพระราชวังที่อาจารย์ไปนี่คือมีพื้นที่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วห้องต่างๆเนี่ยเก็บรวบรวมศิลปะไว้มากมายแล้วพระราชวังเชิงบุญเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วก็คล้ายกับพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสเลยเพราะแปลว่าในตรงนี้เป็นอุทยานด้วยเหรอครับอุทยานด้วยโอ้โหถึงว่ามีเขาเรียกว่าเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ด้วยใช่โอ้โหมีรายละเอียดอะไรอีกครับลองเล่าดูเพราะว่าใหญ่โตมากนะครับการเข้าชมแต่ละห้องนั้นต้องใช้เวลานะที่ผมบอกว่า
ใครเคยไปพระราชวังแวร์ซายไปเที่ยวฝรั่งเศสมาออสเตรียมาเที่ยวพระราชวังเชิงบุญของกรุงเวียนนาก็จะมีลักษณะศิลปะคล้ายกับพระราชวังแวร์ซายเลยแต่เพียงแต่ว่าเล็กกว่าเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะครับว่าภายในอุทยานเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อปีพ.ศ.2295ซึ่งปัจจุบันนะฮะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียดนาในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็ในปีค.ศ.ย้อนไปนะครับ1569จักรพรรดิมักซิมิเลียนที่2แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินที่น้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำเวนตั้งอยู่ระหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮซิงนะครับซึ่งแน่นอนครับประชาชนใช้ทำมาหากินในค.ศ.1548นะได้มีการสร้างพระที่นั่งที่มีชื่อว่าแคสเตอร์เบิร์กนะครับซึ่งชื่อพระราชวังเชิงบุญเนี่ยแปลว่าน้ำพุอันสวยงามนะครับซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้ำบาดาลที่ผุดขึ้นมาบริเวณนั่นเองนะครับซึ่งอยู่บริเวณลานด้านหน้าของพระราชวังเชิงบุญนะครับโอ้โหแล้วมีรายละเอียดอะไรอีกที่เกี่ยวกับพระราชวังเชิงบุญนะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูเรนนั้นจึงตั้งชื่อพระราชวังตามบ่อน้ำบาดาลนะครับนอกจากนี้เนี่ยพระนางมารีอองตัวเนตพระราชินีแห่งฝรั่งเศสก็ยังเคยใช้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพระชนชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้ด้วยใช่เคยนะครับเสด็จประทับอยู่ที่นี่นี่ต้องบอกเลยก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานแล้วทุกอย่างเห็นไหมฮะมีที่มาเสมอมีน้ำผุดขึ้นมาก็ใช้เป็นการตั้งชื่อในที่นี้แห่งนี้คือมาเที่ยวกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนี่ยแน่นอนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่คนจะต้องมาเที่ยวหรือมาสัมผัสเนี่ยก็คือพระราชวังเชิญบุญทุกโปรแกรมทัวร์นะครับทัวร์ก็ต้องพามาที่นี่นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าใครเคยไปพระราชวังแวร์ซายฝรั่งเศสรูปแบบศิลปะคล้ายกันมากกับพระราชวังเชิญบุญแต่เพียงแต่พระราชวังเชิญบุญนั้นมีความเล็กกว่าพระราชวังแวร์ซายแต่ศิลปะคล้ายกันมากถ่ายรูปออกมาเนี่ยบางทีแยกไม่ออกเลยระหว่างพระราชวังเชิญบุญกับพระราชวังแวร์ซายครับศิลปะคล้ายกันมากต้องบอกนะว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตรงบริเวณพระราชวังเนี่ยก็มีประวัติด้วยนะครับว่าเคยเป็นเขาเรียกด้านหลังเนี่ยฮะเคยมีเขาเรียกอะไรมีการเป็นพระราชวังจะเป็นเขาเรียกเป็นป่าเนาะใช้สำหรับในการล่าสัตว์ด้วยนะใช่ใช่แต่ภายหลังได้มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากนะขึ้นมาอย่างเลอค่าต่อมาก็หลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรมีการเขาเรียกถูกบุกรุกเนาะสมัยสงครามโลกด้วยนะครับก็มีการถูกไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนมันจะมีช่วงนึงที่ถ้าสงครามโลกใช่ไหมอาจารย์ที่มีเยอรมันบุกมีอะไรประมาณแบบนั้นด้วยครับอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่สายการบินออสเตรียหรือออสตรีนแอร์ไลน์เนี่ยจะกลับมาบินไฟตรงจากเวียนนามากรุงเทพนะครับคือประวัติเส้นทางบินเนี่ยเคยบินเริ่มกันตั้งแต่ปี1988แล้วตอนหลังก็มาหยุดไปแล้วปลายปีนี้ก็จะกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียก็มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับเมื่อสายการบินอย่างในยุโรปอย่างสายการบินประจำชาติของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขากลับมาบินเนี่ยก็ถือว่าทำให้เส้นทางบินสำหรับคนจะไปเที่ยวในกลุ่มประเทศเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นแล้วเขาจะเพิ่มเที่ยวบินขึ้นถึง 86% ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าการบินไปเวียนนาก็ไม่ต้องบินผ่านประเทศอื่นแล้วไปบินเข้าครับบินตรงได้เลยครับแล้วก็ขอนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ขอแก้นิดนึงฮะที่บอกว่าตรงที่พระราชวังนะครับเชิงบุญนะฮะที่บอกมีการพระราชวังถูกทำลายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1638นะฮะครับคือช่วงนั้นมีการบุกรุกการมีสงครามตุรกีได้บุกรุกออสเตรียแก้ที่บอกเยอรมันเป็นตุรกีนะครับก็จะได้เอาข้อมูลที่แท้จริงมาให้ท่านผู้ชมครับครับเราก็จะได้มีสายการบินที่บินไปกรุงเวียนนาบินตรงนะครับสะดวกแล้วไปเที่ยวคนออสเตรียมาไทยก็จะง่ายขึ้นคนไทยก็จะไปออสเตรียไปเที่ยวกรุงเวียนนาได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือเป็นข่าวดีของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่สายการบินในยุโรปเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นครับเราพักกันครับแล้วเดี๋ยวช่วง2ไปดูเรื่องราวของกองถ่ายจุลศิษย์ภาค4ที่มาถ่ายเมืองไทยในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมครับพักกันครับเว
ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนากันต่อในช่วง2ของรายการ Travel and Health Quality นะครับท่านชมอยู่กับดงจิตนาพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์ของเราและผมอาจารย์สมชายครับเป็นข่าวดีของประเทศไทยอย่างมากในปีนี้นะครับหลังจากผ่านวิกฤตโควิดกองถ่ายหนังจากต่างประเทศนั้นเข้ามาถ่ายในประเทศไทยจองคิวกันไว้ถึง400กว่าเรื่องเห็นบอกว่ากลางปีเนี่ยเข้ามา200กว่าเรื่องอาจารย์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยฮอลลีวูดนี่ชอบใช้โลเคชั่นประเทศไทยมากใช่ๆๆ และที่ข่าวดีก็คือในรอบมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้คือกองถ่ายของจุลสิทธิ์พาร์คภาค4ครับนะครับที่จะมาถ่ายทำในประเทศไทยใช่ภาคที่4แล้วก็คือว่าเม็ดเงินที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่กองถ่ายจากต่างประเทศเนี่ยพอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะได้เงินคืนถอนไป 5% ซึ่งปีนี้เขาคาดกันว่ากระทรวงวัฒนธรรมคาดว่ารายได้จากกองถ่ายอย่างเดียวที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยประมาณ 6,000 ล้านครับกว่าล้านจุลสิทธิ์พาร์คจะมาถ่ายที่ไหนบ้างในประเทศไทยอ๋อ อย่างนี้ดีกว่านะฮะเป็นจุดหลักๆเลยนะฮะที่ต้องบอกเลยนะครับประกอบด้วยที่แรกนะครับบริเวณหาดซันเซ็ตเกาะกระดานนะครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนะครับจังหวัดตรังเนี่ยเป็นระยะเวลา5วันโอ้โหอยู่ถึง5วันเลยนะครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังอาจารย์ก็มีอยู่แล้วว่าเป็นไงฮะครับน่าท่องเที่ยวมีน่าท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับคือเขาใช้หลายที่โลเคชั่นน่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่กระบี่อ๋ออยู่ที่กระบี่แต่นี่เราพูดถึงที่แรกก่อนที่แรกที่ตรังนะถ้าไปตรังต้องนึกถึงหมูย่างตรังหมูย่างตรังนะครับเป็นระยะเวลา5วันนะครับครับจุดที่2นะครับบริเวณน้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจานะครับจังหวัดกระบี่ที่อาจารย์บอกไประยะเวลา3วันนะครับและจุดที่3นะครับบริเวณเขาตะปูเกาะ2พี่น้องเกาะนากายะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาเป็นระยะเวลา5วันนะครับโดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และวางหลักประกันความเสียหายระหว่างถ่ายทำตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับนี่คือจังหวัดหลักๆนะครับที่เขาจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์3จุดจุลสิทธิ์พาร์คภาค4ครับสาเหตุทำไมเขาเลือกประเทศไทยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นเหมาะกับโลเคชั่นในการถ่ายทำพวกหนังที่เกี่ยวกับจะต้องมาใช้ป่าสถานที่เพราะว่าเสาอยู่ในป่าถูกต้องแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สวยงามด้วยในจังหวัดต่างๆที่บอกมานะครับจากจังหวัดตรัง5วันนะครับแล้วก็ที่กระบี่อีก3แล้วก็ไปตะปูอีกพังงาอีก3ครับนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาต้องมาเตรียมความพร้อมเนี่ยนะเป็นเดือนฮะครับแต่การถ่ายทำก็จะใช้เวลานะ
ภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คเวิลด์เนี่ยไม่ได้เป็นหนังระดับบล็อกบัสเตอร์เรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยภาพยนตร์อย่างเรื่อง Fast and Furious ภาค9 and Furious ภาค9ก็ยกกองและทีมงานมาถ่ายทำเขาก็เลือกพื้นที่จังกระบี่พังงาสุราษฎร์เพราะว่าทำเลโลเคชั่นของภาคใต้ของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทำเลที่สวยงามคืออย่างนี้มีป่ามีน้ำครับมีภูเขาเขาเรียกว่าครบใช่ที่เดียวเลยครับครับปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้ต่างชาติเลือกประเทศไทยเนี่ยนอกจากเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ต้องการนำเสนอแล้วเนี่ยมาตรการของภาครัฐมีส่วนสำคัญพอสมควรครับนะก็คือว่าตั้งแต่สมัยนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทบทวนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในต่างประเทศในประเทศไทยมีการปรับอัตราคืนเงินจากเดิมคืน 15-20% ก็เพิ่มเป็น 20-30% ครับเป็นระยะเวลา2ปีนะแล้วก็สิทธิประโยชน์หลักอยู่ที่ 20% ถ้าลงทุนในประเทศไทย100ล้านบาทก็จะได้การปรับเพิ่มเพดานการคืนเงินจากเดิม75ล้านบาทต่อเรื่องเป็น150ล้านบาทต่อเรื่องด้วยโอ้เท่าตัวเลยนี่นะครับครับสำหรับกรณีของจุลศิษย์พาร์คเวิลด์ภาค4นั้นหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงถ่ายทำเนี่ยถึงประมาณ400ล้านบาทเนี่ยถ่ายไม่กี่วันนะสูงมากเงินสะพัดในท้องถิ่นถึง400ล้านบาทท่านผู้ชมคิดดูอย่างไรก็ตามครับถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินทางเศรษฐกิจก็อาจจะคิดว่าเกิดประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องควบคุมก็คือเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมเพราะบางทีกองถ่ายภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยมาถ่ายที่ประเทศไทยแกบกับไม่ระบุว่าสถานที่โลเคชั่นนั้นอยู่ในประเทศไทยบางที่ถ่ายในไทยไปบอกว่าเวียดนามบางอินเดียบางอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเราจะต้องให้ความชัดเจนกับกองถ่ายเขาครับแล้วก็ถ้าในอดีตเนี่ยมันก็มีผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นชัดเจนคือกรณีของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Beast ครับที่มีเลโอนาร์โดดิคาปิโอเป็นนักแสดงนำครับและมีสถานที่ถ่ายทำหลักในประเทศไทยเมื่อกว่า20ปีที่แล้วนะนานมากๆนะตอนนั้นผู้สร้างภาพยนตร์ได้นำอุปกรณ์และเครื่องจักรหนักเข้ามาปรับพื้นที่บริเวณอ่าวมายาของกระบี่เพื่อให้ภูมิทัศน์สอดคล้องกับบทประพันธ์มากที่สุดแล้วเวลานั้นเจ้าที่รัฐก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ขนาดสั่งห้ามไม่ต้องเที่ยวและผู้อีกข้องเข้าบริเวณอ่าวมายาเลยนะสถานที่ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับครับก่อนที่จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามมานะครับเนื่องจากว่าสภาพอ่าวมายานะครับมันต้องได้รับการฟื้นฟูไงเพราะมันบางจุดนั้นเขาเนรมิตปรับปรุงพื้นที่ทำให้เสียเรื่องของสภาพแวดล้อมไปครับนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอดีตแต่ว่าขณะนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีแหละครับที่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็เข้มงวดเรื่องกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยถึงบอกว่ามีเขาเรียกว่าขึ้นศาลกันเลยนะว่าจะต้องมีการชดเชยด้วยเรื่องการทำให้เขาเรียกว่าแบบสิ่งต่างๆที่ธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็กองถ่ายเนี่ยบริษัทใหญ่ๆในอย่างบริษัท20 Century Fox เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวน10ล้านบาทด้วยก่อนหน้านี้ในการที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟนหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างจูราสสิคพาร์คเนี่ยเขาสร้างมา3ภาคแล้วนะภาค1ภาค2ภาค3ผมก็ดูทุกภาคเหมือนกันที่จริงอ่ะมีการสร้างจูราสสิคเวิลด์เนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับมีมาแต่ละช่วงแบบนานมากแต่ว่าในการที่เขาเลือกโลเคชั่นประเทศไทยมันเป็นข้อดีนึงมันก็เข้าเลยเข้าแก็บกับทางภาครัฐเลยซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือสถานที่เราได้เห็นสถานที่ถูกไหมบางคนไม่เคยไปเที่ยวรู้จักแต่ว่ากระบี่พังงาแต่ไม่เคยไปไงพังงามีอะไรบ้างบางทีในการมาถ่ายทำเอามาอย่างไงสวยงามจะเห็นว่าโอ้ยนี่คือสถานที่ที่อยู่ในประเทศไทยเราเหรอเห็นไหมมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่เฮ้ยเข้ามาในพื้นที่เราต้องไปเห็นจากแบบตาเป็นๆของเราใช่แล้วพลกองไทยใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเขาต้องมาวางแผนกันล่วงหน้าเป็นปีนะบางทีครับต้องมาสำรวจพื้นที่ว่า1สถานที่ที่ถ่ายทำนั้นต้องอินกับเรื่องราวที่บทประพันธ์เขียนไว้ครับแล้วป่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นมันอุดมสมบูรณ์ไงสมบูรณ์มากๆเพราะนั้นเวลาที่หนังออกมาเนี่ยมันถึงบอกว่ามันผลไปได้ที่ตามมาคือเรื่องท่องเที่ยวถ้าถ่ายที่ชายหาดมันออกมาฉายทั้งโลกอ่ะ
โอ้แล้วระบุว่านี่คือหาดที่อยู่ในกระบี่พังงาตรังหรือแม้กระทั่งภูเก็ตหรือบางโลเคชั่นเนี่ยของจุดสิบพักเนี่ยก็ถ่ายที่กรุงเทพด้วยนะมีบางซีนเนี่ยถ่ายกรุงเทพด้วยนี่ไงที่เขาบอกเราได้ทั้งเมืองหลวงได้ทั้งเมืองรองด้วยเมืองรองบางจังหวัดแล้วก็ได้โลเคชั่นของทะเลเงี้ยนะเขาต้องมาสร้างอะไรสร้างไดโนเสาร์จำลองใช้ไฮดรอลิกควบคุมครับนะบังคับคอนโทรลให้เหมือนไดโนเสาร์ในอดีตนะเพราะงั้นเขาต้องสร้างพวกนี้ด้วยก็เกิดอะไรแรงงานในท้องถิ่นครับเกิดรายได้สู่ชุมชนเกิดรายได้สู่ท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นคือบางทีคนที่เป็นเขาเรียกว่าคอแฟนหนังแล้วโหกองถ่ายมาอยากไปเห็นอยากไปอยู่ใกล้ๆอยากอะไรมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เป็นการที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกันอันนี้สำคัญมากๆใช่แล้วจุลศิษย์พาร์คเนี่ยมันฉายทั้งโลกอ่ะโหดังมากโด่งดังมากภาพยนตร์เรื่องนี้พอภาค4มาประเทศไทยเนี่ยผมดีใจมากครับอย่างน้อยต้องเตรียมดูแล้วว่า1เมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาถ่ายเสร็จแล้วออกฉายทั้งโลกเราก็จะได้ดูว่าโลเคชั่นของประเทศไทยทั้ง4จังหวัดเนี่ยนะของในภาพยนตร์จุลศิษย์พาร์คเนี่ยมันจะมีความงดงามขนาดไหนอันนี้ข้อดีอย่างนึงนะที่ต้องบอกเลยนะครับว่า คิดดูแล้วกันทำไมต่างชาติถึงใช้โลเคชั่นประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมีดีอยู่หลายอย่างนะฮะให้เห็นถึงความสวยงามหรือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดท้องถิ่นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยอยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะใช่ไทยต่างชาติยังเห็นถึงความสำคัญของโลเคชั่นบ้านเราเลยท่านผู้ชมคิดดูนะกองถ่ายที่เขาขออนุญาตกระทรวงวัฒนธรรมมาในปีนี้นะ400 กว่าเรื่องเนี่ยตอนนี้ถึงกลางปีแล้วเนี่ยถ่ายไปแล้ว200 กว่าเรื่องเม็ดเงินเข้ามาในประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า6,000 ล้านอันนี้ผมถามอาจารย์เอาแบบเราก็ความรู้สึกส่วนตัวทำไมถึงต่างชาติถึงชอบโลเคชั่นที่ประเทศไทยเหลือเกินคือ1การอำนวยความสะดวกการได้เงินคืนการมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันมีเงื่อนไขไงเงื่อนไขกองถ่ายเอาเงินมาถ่ายทำในประเทศไทยใช้จ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมันมีอัตราการคืนเงินให้เขากลับไปนะเห็นไหมเขามาใช้สถานที่ขออนุญาตเนี่ยต้องเสียเงินในประเทศไทยเราก็มีสิ่งจูงใจให้กองถ่ายว่า1คุณมาลงทุนถ่ายทำประเทศไทย100ล้านขึ้นไปจะได้คืนตั้งแต่ขั้นต่ำกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณลงทุนมากอีก150ล้านขึ้นไปจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าลงทุน200ล้านในช่วงมาถ่ายคุณจะได้คืนอีกกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นจุดนึงเป็นจุดที่ดึงดูดให้ผู้สร้างภาพยนตร์ในต่างประเทศไงสนใจแล้วอยากมาถ่ายทำแต่ว่าก็คือเป็นผลพลอยได้ที่เขาเรียกว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่มาลงทุนเขามองไว้แล้วไงลงทุนได้เงินคืนอย่างแรกที่มองคือโลเคชั่นสวยสวยแน่นอนแล้วตรงนี้ต่อมาแบบอุ้ยแคมเปญนี้ดีใช่แล้วสิ่งที่เราได้ตามมาคือคนที่ดูภาพยนตร์แล้วรู้ว่าถ่ายที่ไหนเนี่ยเขาก็จะตามรอยภาพยนตร์จำได้ไหมซีรีส์แต่ละซีรีส์ไม่ว่าซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนมาถ่ายที่ไทยเนี่ยพวกจีนพวกเกาหลีก็ตามมาเที่ยวเห็นไหมเพราะนั้นจุลศิษย์ภาค4เนี่ยออกฉายทั้งโลกเมื่อไหร่เนี่ยไปประเทศไหนเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วข่าวออกไปเนี่ยว่าเนี่ยมาถ่ายที่นี่นะอ่าวก็ที่หาดมายานะที่กระบี่นะความสวยงามของหาดจะอยู่ในภาพยนตร์นะตลอดของการดูเนี่ยเราคิดดูเลยโอ้นี่ก็เป็นการกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ไปในตัวสิใช่ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ขายนักท่องเที่ยวตามมาด้วยไม่ต้องพูดถึงแรงงานในท้องถิ่นก็ต้องเอามาใช้เขาไม่ได้ขนฝรั่งหรือทีมงานมาทั้งหมดครับแรงงานต่างๆกองถ่ายในประเทศไทยเขาต้องกองถ่ายอย่างเปตันยีเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยเป็นเอเจนต์ของบริษัทบริษัทฮอลลีวูดเนี่ยก็เป็นที่ทราบบริษัทเปตันยีเนี่ยเป็นเอเจนต์ของคนไทยที่รับงานจากฮอลลีวูดตลอดนะฮะเงินได้กับแรงงานไทยเงินได้กับกองถ่ายไทยกองถ่ายทำไทยด้วยสิ่งที่ตามมาคือเราได้การท่องเที่ยวส่งเสริมชุมชนในละแวกชุมชนก็ได้รับค้าขายอะไรโอ้หลายอย่างเลยวัฒนธรรมเอกลักษณ์ได้เยอะ คือกองถ่ายหนังฝรั่งไม่เหมือนกองถ่ายหนังไทยเขาใช้คนเยอะมากครับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมันไม่รู้จะพูดไงอ่ะนะกองถ่ายทำของไทยที่ใหญ่ๆเนี่ยเทียบกับกองถ่ายฮอลลีวูดเนี่ยมันแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุลศิษย์ภาคที่มาประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วชวนให้เราต้องติดตามนะว่ามาฉาย
ประเทศไทยเมื่อไหร่เราต้องไปชมบางทีนะในตอนเด็กนะทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าไปดูหนังตามโรงภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกเลยนะพอหัวแล้วว่าบริษัทไหนผลิตอาจารย์จะได้ยินเนี่ย 20th Century Fox Warner Brother นี่จะรู้เลยว่าต้องเป็นหนังที่แบบลงทุนมากใช่เพราะฉะนั้นต้องตามดูให้ได้ครับจุลศิษย์พาร์คเพราะถ่ายในประเทศไทยต้องหลายจังหวัดเราได้เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวคนทั้งโลกก็จะได้ตามเส้นทางรอยของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องจุลศิษย์พาร์ค4กันครับนะเราคงต้องพักกันครับแล้วช่วงที่3เป็นตอนต่อจากตอน2เรื่องของอาหารทำลายหัวใจครับของคุณหมอแบงค์นะก็ต้องชมเชยคุณหมอแบงค์แล้วก็คุณ YouTube ที่ทำเรื่องนี้เผยแพร่แล้วก็นำมาช่วยถ่ายทอดต่อและคนก็จะได้รู้ว่าอาหารอะไรทำลายหัวใจกันบ้างพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วง3ต่อครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนากันต่อในช่วง3ครับท่านผู้ชมอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์โด่งธีทนาและผมอาจารย์สมชาติครับช่วง3ที่เราบอกไว้แล้วเป็นตอนจบของตอน3ของเรื่องราวคลิปของคุณหมอแบงค์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของอาหารทำลายหัวใจอาหาร10อย่างที่ทำลายหัวใจเราดูมาแล้วตอน1ตอน2ตอนนี้เป็นตอนที่3ครับเราก็จะได้รู้เรื่องราวของคุณหมอแบงค์ที่พูดถึงอาหารทำลายหัวใจกันครับไปดูเรื่องราวคลิปนี้ของคุณหมอแบงค์กับเรื่องของอาหารทำลายหัวใจกันต่อครับอาหารอันดับที่5ที่ทำลายหลอดเลือดเราพูดกันมาตลอดเนาะก็คือตัวน้ำมันครับสังเกตนะหมอแบงค์ไม่ได้พูดคำว่าไขมันเลยนะครับตัวน้ำมันนี่แหละอันตรายน้ำมันถั่วเหลืองอันตรายนะครับน้ำมันทุกอย่างอันตรายหมดมาดูกันคนทั่วไปครับเวลาได้รับข้อมูลเขาเจอข้อมูลแบบนี้ครับเนี่ยมันมีไขมันดีกับไขมันไม่ดีนะหมอมันต้องแยกกันนะครับคุณลองดูนะไขมันดีของเขาที่ว่าคือน้ำมันมะพร้าวแบบเนี้ยเฮ้ยนะครับน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันมะกอกแบบเนี้ยอ้าวแล้วน้ำมันมะกอกไม่ดีเหรอหมอคืออย่างนี้ครับไขมันเนี่ยมีชนิดที่ดีกับชนิดที่ไม่ดีจริงแต่คุณต้องดูว่ารูปแบบของอาหารเนี่ยมันเป็นจากอะไรอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าน้ำมันมะพร้าวดีสมมุตินะถ้าคุณบอกว่าน้ำมันมะพร้าวดีคำถามก็คือทำไมคุณถึงไม่ไปกินมะพร้าวเลยล่ะ
ในตัวมะพร้าวนะครับเขามีสารอาหารมากกว่าน้ำมันมะพร้าวเยอะมากๆแบบเทียบกันไม่ติดนะครับมะกอกเช่นเดียวกันครับทำไมเราถึงไม่กินมะกอกที่เป็นลูกๆเลยล่ะแทนที่จะต้องเอามะกอกไปคั้นไปสกัดไปผ่านกระบวนการแบบนี้หรือบางคนก็บอกมันผ่านกระบวนการน้อยเพราะเราแค่บีบออกมาแล้วก็มาเป็น extra virgin olive oil ดีไหมหมอคำตอบคือมันใกล้ต้นทางมากที่สุดเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าดีกับสุขภาพคุณนะครับเออถ้าถามหมอแบงค์ว่าน้ำมันมะกอกดีไหมคำตอบก็คือเทียบกับน้ำมันอย่างอื่นน้ำมันมะกอกดีที่สุดครับแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่กินน้ำมันอยู่แล้วมากินน้ำมันมะกอกอันนี้ไม่ดีกับสุขภาพโอเคปะถ้าเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกดีฟังดีๆนะแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่กินน้ำมันอยู่แล้วแล้วไปเพิ่มน้ำมันมะกอกแบบนี้ไม่ดีกับสุขภาพให้กินมะกอกเป็นลูกๆครับคุณจะได้ตัวน้ำมันที่อยู่ในมะกอกที่อยู่ในอาหารต้นทางมีสารอาหารสูงมีกากใยสูงมีวิตามินสูงโอเคป่ะความรู้ที่ผิดในยุคปัจจุบันเขาเหมารวมน้ำมันเท่ากับไขมันเห็นไหมครับไขมันที่ดีต้องมาจากกลุ่มอาหารต้นทางครับอย่างเช่นถั่วเต็มเมล็ดแบบนี้อาหารต้นทางทุกอย่างมีน้ำมันมีไขมันในตัวนะครับเป็นไขมันที่ดีแต่น้ำมันไม่ใช่อาหารที่ดีฟังใหม่นะครับวันนี้แหละเราเปิดโลกกันนะครับข้าวครับคุณทราบไหมในข้าวเนี่ยมีไขมันด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะแต่เป็นแบบไขมันต่ำไขมันตัวนี้เพียงพอในการที่ทำให้คุณได้รับวิตามิน A D E K ได้ครบนะครับวิตามินที่ละลายในไขมันเนาะก็ในอาหารทุกชนิดครับแม้แต่ในผักก็ตามก็มีไขมันครับคุณสามารถได้รับไขมันดีจากอาหารต้นทางแต่วันนี้ไม่มีน้ำมันชนิดไหนดีกับคุณถ้าหลังจากนี้มีคนมาถามคุณว่าน้ำมันมะกอกดีไหมอย่าโดนหลอกแล้วนะคลิปนี้ไม่ได้ถูกสปอนเซอร์ด้วยน้ำมันมะกอกนะครับหมอไม่ได้ขายน้ำมันมะกอกนะครับไม่ได้ขายน้ำมันอัดเม็ดนะเราพูดกันอย่างเป็นกลางเป็นวิทยาศาสตร์นะครับถ้าน้ำมันมะกอกดีทำไมคุณถึงไม่กินมะกอกเป็นลูกๆล่ะมีไขมันที่ดีมากกว่ามีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระมีเกลือแร่วิตามินเห็นไหมนี่แหละครับอย่าถูกหลอกนะกับโลกใบนี้ถัดมาครับอาหารอันดับที่4ที่อันตรายกับหลอดเลือดหัวใจของคุณก็คือเนยไม่ว่าจะเป็นเนยแท้หรือเนยเทียมหรือมาการีนก็ตามนะครับพวกนี้ถ้าผ่านกระบวนการที่ไม่ดีแล้วแปรรูปมาแล้วอาจจะเกิดทรานส์แฟตได้ตัวทรานส์แฟตเนี่ยทำลายหลอดเลือดคุณโดยตรงเลยนะครับอันตรายมากๆอันที่3ครับก็คือชีสนั่นเองครับชีสเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการแปรรูปของนมวัวเนาะเขานำนมวัวเนี่ยไประเหยน้ำออกเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นกากนมหลังจากนั้นกากนมเนี่ยเขาก็ใส่เกลือใส่พวกสารทำให้มันอยู่ตัวนะอยู่ตัวอยู่รูปแบบเนี้ยนำไปหมักต่อแล้วก็ใส่สารกันบูดลงมาเพราะนมเนี่ยตั้งทิ้งไว้ปกติใช่ไหมอุณหภูมิห้องก็เสียได้ง่ายเขาก็ต้องใส่ส่วนผสมต่างๆมากมายลงมาครับซึ่งแปรรูปแบบขั้นสุดอันตรายกับสุขภาพนะครับหลายคนอยากได้แคลเซียมอยากได้โปรตีนจากนมจากชีสนะต้องหยุดความคิดนั้นเลยนะครับวันนี้แคลเซียมกับโปรตีนมีในอาหารต้นทางอาหารธรรมชาติมากกว่าและดีกว่านมวัวและชีสครับเนี่ยอยู่ในอาหารจำพวกนี้นะครับในชีสนะครับ100กรัมเนี่ยบางยี่ห้อนะครับก็มีไขมันอิ่มตัวสูงมากๆนะครับไขมันอิ่มตัวอาจจะสูงถึง20กรัมเลยด้วยซ้ำนะครับอันตรายสุดๆเนาะแล้วก็เกลือเยอะด้วยนะครับดร.นิวบาร์นาร์ดเนี่ยก็เขียนหนังสือชื่อว่า Cheese Trap เลยกับดักชีสออกมาไม่แนะนำชีสเลยนะครับอันดับที่2คืออะไรนมวัวนั่นเองนะครับมันขัดกับความรู้สึกไหมทุกท่านตอนที่หมอแบงค์เรียนจบหมอมานะก็ยังเข้าใจอยู่เลยว่านมวัวเป็นอาหารที่ดีหรือว่าตอนที่เราเรียนสาธารณสุขเรียนสุขภาพสปช.ตอนเด็กเราก็คิดว่านมวัวเป็นอาหารที่ดีนะเพราะว่าตอนเด็กๆเราถูกปลูกฝังมาเนาะกินนมได้แคลเซียมกินแล้วจะสูงมีโปรตีนแบบนี้แต่พอศึกษาเชิงลึกเข้าไปอะถึงอุตสาหกรรมวัวอุตสาหกรรมงานวิจัยแบบนี้กลับพบว่านมวัวไม่ใช่อาหารสุขภาพครับ
อันนี้ความรู้อีก10ปีนะหมอมาพูดให้คุณฟังก่อนหมอตั้งคำถามแบบนี้ครับนมวัวเนี่ยเป็นอาหารของลูกวัวใช่หรือไม่ใช่จริงไหมเพราะว่าวัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพอเขาคลอดวัวตัวเล็กออกมาไอ้น้องวัวตัวเล็กเนี่ยก็ไปดูดนมแม่ใช่ป่ะอันนี้คืออาหารของวัวตัวเล็กมีฮอร์โมนต่างๆกระตุ้นการเจริญเติบโตของวัวเพื่อให้วัวตัวใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นประมาณ1ปีครับวัวเขากินนมวัวอยู่ไหมกินนมแม่วัวไหมไม่จริงป่ะเขาไปกินอะไรครับเขาไปกินหญ้าแล้วแต่คนครับที่เป็นสัตว์คนละชนิดกับวัวเลยคนละสปีชีส์กับวัวเลยเรากินนมวัวเนี่ยกี่ปีในชีวิตครับเรากินตลอดชีวิตใช่หรือไม่ปัจจุบันนะมีงานวิจัยที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับว่าคนที่เกิดสิวกินนมวัวครับนมวัวกระตุ้นสิวนะครับแล้วในเด็กผู้หญิงนะถ้ากินเลี้ยงด้วยนมวัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะเข้าสู่ภาวะวัยสาวเร็วกว่าปกติเพราะได้ฮอร์โมนจากวัวนั่นเองฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้เกิดจากการฉีดเร่งกระตุ้นวัวหรือเร่งน้ำนมวัวนะครับเขาอยู่ในน้ำนมธรรมชาติของวัวครับเพื่อกระตุ้นลูกวัวให้เจริญเติบโตแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ใหม่ๆได้แล้วเนาะว่านมวัวไม่ใช่สิ่งที่สุขภาพเวลาที่หมอแบงค์ออกมาให้ความรู้แบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่มีบริษัทนมวัวไหนสนับสนุนคลิปนี้แล้วโอเคป่ะหมอไม่ได้เงินจากการจ่ายเงินจากบริษัทพวกนี้นะครับก็หมอเลยพูดเป็นกลางได้พูดในฐานะญาติพี่น้องคนหนึ่งละกันเนาะพูดในฐานะหมอที่หวังดีกับคนไข้คนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับนมวัวไม่ใช่อาหารสุขภาพอ่ะมาดูกันครับเขานำเด็กเนี่ยมากินนมวัวเนาะเจาะฮอร์โมนก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่าหลังกินเนี่ยฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนพุ่งทั้ง2 อย่างเลยครับเนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเด็กยุคปัจจุบันเขาถึงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติเพราะถูกกระตุ้นด้วยผลิตภัณฑ์จากนมวัวนั่นเองที่ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพโอเคไหมแล้วก็อาจารย์ของหมอแบงค์ท่านนี้ครับดร. T. คอลลินแคมเบลนะคนนี้เป็นอาจารย์แพนเบสระดับโลกปัจจุบันอายุ90ปีแล้วนะเขาเนี่ยบอกเลยครับว่าโปรตีนในนมวัวที่ชื่อว่าเคซีนเนี่ยอยู่ในนมวัวถึง 87% คือสารก่อมะเร็งครับฟังดีๆนะคือสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ครับหมอแบงค์ไม่ได้พูดเองนะครับก็ลองปรับดูครับแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าทำไมคนยุคปัจจุบันน่ะถึงท้องเสียเวลากินนมวัวมันอาจจะไม่ใช่อาหารมนุษย์ตั้งแต่แรกครับแต่ถูกทำให้เชื่อว่ามันดีกับสุขภาพปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ทดแทนนมวัวได้นะครับก็คือนมจากพืชนั่นเองก็ติดตามช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์ไว้นะครับหมอแบงค์จะสอนวิธีการทำนมจากพืชง่ายๆที่บ้านเลยทำให้กับลูกกับหลานกินสบายๆโอเคไหมและเราก็เข้าสู่อาหารอันดับหนึ่งครับที่ทำลายหลอดเลือดหัวใจของเรานั่นก็คืออะไรครับเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็เนื้อแดงนั่นเองครับอันนี้อันตรายแบบสุดๆนะครับแล้วก็องค์กรระดับโลกมากมายตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วครับว่าเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ใช่อาหารสุขภาพครับไม่ใช่โปรตีนที่ดีอย่างที่ความรู้ปัจจุบันทำให้คุณเข้าใจมาดูกันครับองค์กรเกี่ยวกับโรคมะเร็งเขาบอกเลยครับก่อให้เกิดโรคมะเร็งWHO หรือองค์การอนามัยโลกก็จัดอาหารกลุ่มนี้เป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่1 นะครับอยู่กลุ่มเดียวกับสูบบุหรี่เลยอะสูบบุหรี่ทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าเบคอนเนี่ยกินเข้าไปก็ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแบบนี้ใช่ป่ะแฮมแบบนี้โบโลน่าแบบนี้อันนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับเขาบอกว่าเพียงคุณกินเบคอนแค่2ชิ้นน่ะประมาณ50กรัมนะครับจะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่มากถึง 18% ด้วยกันครับปัจจุบันไม่ใช่อาหารที่ดีนะแต่ความรู้ยุคปัจจุบันเขาจะสอนคุณว่าอะไรรู้ไหมครับอันเนี้ยกินได้เพราะว่ามีโปรตีนมีไขมัน
แต่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตเห็นว่าเขาจะโทษคาร์โบไฮเดรตอันนั้นความรู้ยุคที่2นะครับวันนี้เราก้าวสู่ความรู้ยุคที่3แล้วนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมชนชาติเกาหลีครับเขาถึงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะที่สุดในโลกเขากินอะไรครับถ้าคุณดูหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีเขากินปิ้งย่างใช่ป่ะยากินนิกุแบบนี้ไปกินแล้วก็กินกับโซจูแบบนี้เนาะความรู้ใหม่ครับเอาไปเลยนะวันนี้หมอแถมให้เป็นโบนัสนะครับเวลาที่คุณกินกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่แบบนี้ก็เวลาเขาเข้าไปในลำไส้ของคุณเนี่ยแบคทีเรียของคุณจะเป็นตัวกินมันเข้าไปพอแบคทีเรียกินพวกโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเข้าไปนะครับเขาจะไปสร้างสารพิษชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า TMAO นะครับร่างกายก็ผลิตสารพวกนี้ออกมาและตัว TMAO นี่เองครับทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองทำให้เส้นเลือดของคุณอักเสบครับวันนี้เราเจาะแต่ค่าคอเลสเตอรอลค่า LDL ค่า HDL ใช่ป่ะแต่ไม่เคยมีใครในประเทศไทยเจาะค่า TMAO เลยเห็นไหมเพราะว่าเป็นค่าที่อยู่ใน lab แล้วก็ถ้าใครจะเจาะก็มีราคาที่สูงมากๆวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปเจาะครับคุณรู้แล้วว่ากินอาหารกลุ่มนี้ทำให้ไม่ดีกับสุขภาพอย่าไปคลั่งโปรตีนเยอะครับอย่ากลัวโปรตีนไม่ถึงครับคุณต้องกลัวโปรตีนมากเกินไปต่างหากครับยุคใหม่นะยุคใหม่โปรตีนมากเกินไปอันตรายกับสุขภาพนะครับต้องกลัวเรื่องนี้งานวิจัยชัดเจนครับในกลุ่มที่มี TMAO ในเลือดสูงครับจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงตามมาเช่นเดียวกันครับนี่คือสารพิษชนิดแรกเนาะสารพิษชนิดสุดท้ายนะครับที่วันนี้เราจะให้ความรู้กันก็คือโฮโมซิสเตอีนนะครับโฮโมซิสเตอีนเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายนะครับเขาจะไปทำลายหลอดเลือดได้รุนแรงมากกว่า LDL อีกนะครับเขาไปทำให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยเกิดบาดแผลเกิดฉีกขาดเกิดการอักเสบแล้วตัวไขมัน LDL เนี่ยก็สามารถแทรกเข้าไปในหลอดเลือดของคุณได้ง่ายนะครับก็ไปพอกเกิดเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันนั่นเองแล้วตัวโฮโมซิสเตอีนมาจากไหนหมอแบงค์ทุกวันนี้มีใครเจาะโฮโมซิสเตอีนไหมไม่มีจริงปะเจาะแต่คอเลสเตอรอลน้ำตาลความดันแค่นั้นใช่ไหมโฮโมซิสเตอีนครับอยู่ในพวกเนื้อแดงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนั่นเองครับอันตรายมากๆคุณเห็นบางอย่างไหมปัจจุบันนะอาหารกลุ่มนี้ไม่ใช่อาหารสุขภาพแล้วนะครับอาหารสุขภาพปัจจุบันอยู่ในช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์แล้วนะครับหรือว่าที่หมอแบงค์เรียกว่าอาหารต้นทางนั่นเองครับน่ากินมากๆเลยแล้วก็ดีกับสุขภาพคุณจะรู้สึกได้กับร่างกายของคุณเองเลยเนาะว่ากินแล้วมันเบาอ่ะเบาตัวขับถ่ายคล่องนอนหลับสนิทจิตใจดีขึ้นบางคนเป็นสายแบบนั่งสมาธิเนาะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสงบมากกว่าการกินอาหารกลุ่มแปรรูปกลุ่มเนื้อสัตว์แบบนี้นะมาดูกันนะครับคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจเขาบอกเลยว่าให้เพิ่มผักและผลไม้มากขึ้นวันนี้ถ้าความรู้ไหนบอกคุณว่าให้กินผลไม้น้อยลงขัดกับองค์กรระดับโลกทั้งหมดโอเคไหมครับก็ให้กินอะไรมากขึ้นครับธัญพืชเต็มเมล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องเต็มเมล็ดนะครับข้าวโอ๊ตลูกเดือยนะครับเม็ดแมงลักอะไรพวกนี้โหเต็มเมล็ดดีกับสุขภาพของคุณนะครับโปรตีนที่ดีกับสุขภาพยุคนี้เขาเขียนว่า plant based โปรตีนแล้วนะมาจากพวกถั่วทั้งถั่วแบบเลอร์กูมส์แล้วก็ถั่วแบบเปลือกแข็งถั่วนัทส์ครับถั่วเลอร์กูมส์อย่างเช่นถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงแบบเนี้ยที่ต้องไปต้มนานๆกว่าจะสุกอันนี้เลอร์กูมส์ดีกับสุขภาพถั่วเปลือกแข็งก็ดีกับสุขภาพครับแอลมอนด์แมคคาเดเมียพวกนี้นะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดีกับสุขภาพแต่ถ้าสกัดมาเป็นน้ำมันเมล็ดแอลมอนด์แบบนี้ดีไหมครับไม่ดีวันนี้คุณมีความรู้แล้วนะหลังจากนี้อย่าถูกหลอกนะครับแล้วก็สังเกตนะว่าเขาไม่ได้แนะนำการกินเนื้อแดงเลยไม่แนะนำกินหมูไม่แนะนำกินวัวเลยนะครับนานๆกินทีเห็นป่ะอะไรที่ไม่ดีอ่ะเขาจะจำกัดนะครับลองดูเนาะถ้าใครเป็นสายเริ่มต้นก็เปลี่ยนมาก่อนเปลี่ยนเป็นเนื้อขาวก่อนก็ได้นะครับอาจจะลองเป็นปลาเป็นซีฟู้ดเป็นกุ้งเป็นปูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากแบบสุขภาพดีที่สุดเลยก็ลองกินเป็นถั่วเป็นเต้าหู้เป็นเห็ดดูนะครับก็จะสุขภาพดีขึ้นไปอีกนะครับอาหารถัดมาที่เขาเขียน
น้ำมันไม่ดีกับสุขภาพเลยเห็นป่ะเกลือน้ำตาลแบบที่หมอแบงค์สอนเลยแล้วก็แอลกอฮอล์ครับไม่ดีกับสุขภาพหมอแบงค์ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยอันนี้ครับยังมีไหมคนที่กินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับผลไม้สับปะรดมะม่วงแบบเนี้ยมีไหมครับลองไปถามปู่ย่าตายายดูนะครับเขาอายุเท่าไหร่กันแล้วเป็นเบาหวานไหมวันนี้อย่าให้ความรู้ที่ไหนมาหลอกคุณอีกแล้วครับเชื่อมั่นในธรรมชาติเชื่อมั่นในศาสตร์ที่คนโบราณเขาสอนมาปัจจุบันมีวิทยาศาสตร์รองรับเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครนะครับไม่ได้ต้องการลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการสุขภาพดีด้วยอายุยืนด้วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยลดอัลไซเมอร์ด้วยนะครับจิตใจดีด้วยเบิกบานคุณอยู่ถูกช่องแล้วครับคุณอยู่ถูกสายแล้วครับหมอแบงค์เป็นสายอาหารธรรมชาติที่เรียกว่าอาหารต้นทางครับเราคือสายเดียวกันนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับจบไปแล้วเรื่องอาหารทำลายหัวใจ10อาหารทำลายหัวใจนะครับได้รับความรู้มากขอบคุณ YouTube ขอบคุณคุณหมอแบงค์ที่ทำคลิปนี้มาช่วงท้ายของรายการแน่นอนเป็นเรื่องสุขภาพกับพิธีกรของเราหนึ่งท่านนั่นคืออาจารย์เภสัชกรดร.ธิวัฒน์ศิลป์รัชตานันท์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทะเลือกสุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้เราต้องสร้างเองครับกินเป็นลืมป่วยลืมป่วยเรื่องราวสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธิวัฒน์ศิลป์รัชตานันท์พิธีกรด้านสุขภาพของเราผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทะเลืออาทิตย์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามเรื่องราวของศาสตร์แห่งแพทย์ทะเลือกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธิวัฒน์กันครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยค่ะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ086-915-1564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยค่ะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิลป์รัชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีครับดร.ธิวัฒน์ครับคงต้องถามอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ยโรคมะเร็งคนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าโรคมะเร็งนั้นทุกวันนี้คนก็ยังไม่สามารถพิชิตได้แต่วันนี้มีงานวิจัยสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าโดยแพทย์และเภสัชมาช่วยเป็นตัวช่วยอาจารย์ครับเราจะหยุดมะเร็งอย่างไรป้องกันอย่างไรแล้วจะสู้กับมะเร็งเนี่ยมีวิธีการอย่างไรครับจะหยุดเนี่ยมะเร็งมันมีแบ่งเป็น2สเตจครับสเตจแรกนี่ก็คือสเตจ1หรือ2นะครับซึ่งอันนี้การผ่าตัดจะช่วยได้ครับนะในการผ่าตัดแล้วก็ต้องใช้แสงครับหรือให้คีโมครับนะในการใช้แสงและคีโมนั้นเนี่ยจะได้ผลดี
ต่อเมื่อร่างกายไม่ทรุดโทรมมากครับวิธีที่จะทำให้ร่างกายไม่ทรุดโทรมมากก็ต้องหาตัวช่วยครับตัวช่วยที่ดีคือตัวช่วยซึ่งไปลดผลร้ายของคีโมหรือฉายแสงครับซึ่งคีโมหรือฉายแสงนั่นเป็นตัวที่ทำให้มะเร็งมายุบตัวหรือว่าแล้วก็ตายไปครับแต่ว่ามันทำลายเซลล์ดีด้วยครับนะเซลล์ดีนั่นไม่ว่าจะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์ทางเดินอาหารหรือเซลล์ผมของเราก็ตามครับนะเพราะว่าเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตเร็วมันก็จะเป็นเป้าหมายของการที่คีโมหรือฉายแสงไปทำงานเหมือนกันครับนะวิธีการก็คือเราหาตัวช่วยที่สำคัญก็คือพวกสมุนไพรทั้งหลายนี่แหละครับนะสมุนไพรที่เราศึกษาเนี่ยเราพบว่ามีพวกเจคุลานครับนะฮะลิ้นจืดครับแล้วก็ผักกาดตองครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับแล้วก็จะทำให้ผลของคีโมหรือฉายแสงเนี่ยมันลดลงไม่ทำลายเซลล์ดีมันไปปกป้องเซลล์ดีนั่นเองกรณีที่คนป่วยมะเร็งกำลังฉายแสงหรือคีโมอยู่โอกาสที่ผู้ป่วยทนต่อการรักษามะเร็งเนี่ยจะทนได้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าได้รับการทำร้ายอย่างจริงจังที่สำคัญยังไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยถูกต้องครับนี่คืองานวิจัยที่สูตรน้ำใช่ไหมฮะครับมันก็ส่วนที่ศึกษามาก็ศึกษามาในรูปแบบของน้ำสกัดโดยใช้วิธีชีววิธีซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่าจะทำให้มะเร็งยุบตัวโดยที่ผู้ป่วยไม่เจ็บตัวมากนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยซึ่งเป็นสูตรแคปซูลที่ชื่อว่า SP ตัวนี้มีส่วนผสมผสานอย่างไรครับในตัว SP ที่เราศึกษาเนี่ยเราพบว่าในการสกัดสมุนไพรของเห็ดลิ้นจืดนั้นเนี่ยเราไม่สามารถสกัดโดยใช้วิธีน้ำได้นะครับสารสำคัญที่จะเป็นตัวที่ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายขจัดเซลล์มะเร็งได้ดีก็คือบีต้ากลูแคนนะซึ่งมีอยู่ในเห็ดลิ้นจืดแดงนะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีชนิดเป็นผงนะเป็นแคปซูลหรือแคปซูลครับการจัดการเนี่ยในมะเร็งนั้นเรามีสมมติฐานว่ามันมาจากสาเหตุคล้ายๆกันแล้วก็วิธีการรักษาก็วิธีการรักษาใกล้เคียงกันคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเราจึงนำเอาอาหารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศจีนเนี่ยนะฮะหรือในเอเชียนี่ครับถั่วเหลืองคือพวกถั่วเหลืองนี่แหละรเราใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองมาผสมผสานครับซึ่งในสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยที่เรามาเอาผสมผสานเนี่ยมันมีสารที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนตัวหนึ่งชื่อไอโซเฟลาโวนครับซึ่งเมื่อจากถั่วเหลืองที่เรารับประทานเข้าไปสกัดออกมาแล้วรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมน2ตัวคือไดเอทซินกับเจเนสไตน์ครับซึ่งทั้ง2ตัวนั้นจะมีผลต่อการควบคุมเซลล์มะเร็งต่อพวกเราเร็งต้อนมครับดังนั้นในส่วนของสูตรแคปซูลก็จะเป็นตัวเสริมทำงานร่วมกับชนิดน้ำได้ดีท่านผู้ชมครับฟังแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะหยุดหรือป้องกันมะเร็งได้อย่างไรโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวช่วยสู้กับโรคมะเร็งแต่สุดท้ายครับคนเป็นมะเร็งแล้วต้องระมัดระวังอะไรมั้งครับที่สำคัญก็คือทำอย่างไรจะให้ร่างกายเราเนี่ยมีสภาวะที่มะเร็งไม่ชอบครับเช่นแรกคือหายใจลึกๆอยู่ในที่อากาศดีๆออกซิเจนเข้าไปเยอะหายใจลึกๆก็เรียกว่าหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยมานานๆอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่หลีกเลี่ยงก็อาหารพวกเนื้อสัตว์ครับพวกนมของปิ้งของทอดของมันครับใช่และของหวานของหวานสำคัญคือของหวานด้วยครับไขมันครับไอพวกทรานส์แฟตเนี่ยนะฮะครับไขมันที่ผ่านการปรับให้มันเปลี่ยนรูปแบบที่เอามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในขนมกรุบกรอบต้องเลี่ยงครับนะการดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยเยอะครับนะฮะรวมทั้งการดื่มผักผลไม้การรับประทานผักผลไม้ที่สกัดมาเป็นน้ำดื่มผักสดผลไม้เอามาสกัดแล้วก็มาดื่มสดครับแล้วก็ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่าคนเป็นมะเร็งนั้นภายใต้สมมติฐานว่าคนเป็นมะเร็งจะขาดสารอาหารอย่างมากเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยงานวิจัยสมุนไพรมาหยุดและป้องกันโรคร้ายครับนั่นคือวิธีการสู้กับโรคมะเร็งครับเป็นไงครับโด่งนี่ก็อาทิตย์หนึ่งผ่านไปรวดเร็วนะครับเราก็จะมีนัดกันทุกวันอาทิตย์9ถึง10นาฬิกากับรายการ Tower Reality นะครับเราเที่ยวกันในหน้าฝนเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะโปรแกรมของการท่องเที่ยวก็มีหลากหลายจริงๆนะครับต้องขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยที่พยายามคิดแคมเปญท่องเที่ยวมาให้คนไทยได้มีโอกาสเที่ยวทุกฤดูกาลเขาเรียกว่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ว่าเมืองหลักเมืองรองมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างนะเราจะได้บางทีเราจะได้เที่ยวอะไรใหม่ๆบ้างไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาช่วงแบบอยากเที่ยวแล้วก็เที่ยวแต่จุดหลักๆแล้วลอง
ดูนะครับว่าเมืองรองๆในประเทศไทยเรามีสถานที่น่าเที่ยวขนาดน่าสนใจมากๆครับนั้นเราโชคดีที่เกิดมาในประเทศไทยครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ทุกฤดูกาลผมถึงบอกว่า365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองไทยได้ทุกวันอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและโด่งจิตนาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและผมอาจารย์สมชายรัตน์ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับ9ถึง10นาฬิกากับรายการ Tower and Hill วันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ